ต้องใช้วิธีประคับประคองอย่างดีครับคือถอดเพื่อที่จะเอาโป๊ะออกถอดโป๊ะขึ้นมาโป๊ะสายใหญ่ครับพอๆกับที่เลี้ยงปลาได้แต่ทีนี้ผมจะผูกตัวนี้ครับต่อไปให้เราจุดตะเกียงเพื่อเผาไส้ดูครับโดยหมุนค่อยๆหมุนแก๊สโอ้สุดยอดครับดีจริงๆ4กิโลนี่เลยครับคืนนี้เรามาดูด้วยกันว่ามันจะให้ความสว่างขนาดไหนครับวันนี้เรามาทดลองเอาไว้สำหรับที่มืดๆครับในทั่วไปผมว่าสว่างดีเยี่ยมนี่ครับถ้าเป็นกลางคืนมืดๆนี่สุดยอดครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันตอนค่ำๆครับพอดีผมเพิ่งไปรับพัสดุมาจาก JNT เป็นนี่ครับใหญ่พอสมควรเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งผมครับใช้กับถังแก๊สขนาด4กิโลครับจะดูถังแก๊สขนาด4กิโลนี่เลยครับผมถังแก๊สปิกนิกขนาด4กิโลตัวนี้ก็คือเป็นตะเกียงแคมปิ้งครับเพื่อที่จะมาใช้กับแก๊สเวลาที่เราทำอาหารเสร็จเมื่อค่ำเพราะว่าจุใจครับแก๊สขนาด4กิโลนี่แต่ว่าไปดูตัวนี้ว่าตะเกียงที่ใช้กับเตาปิกนิกจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนครับก็มาลุ้นกันครับผมก็ตื่นเต้นเช่นกันว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาใหญ่ขนาดนี้โอ้โหพ่อแม่พี่น้องแล้วมันจะสว่างมันจะเปลืองแก๊สผมไหมครับเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับเขากันเพื่อไม่ให้มันแตกส่วนที่เหลือเขายัดกระดาษเพื่อมาให้มันมีความคอนแตกง่ายนี่ครับเป็นโป๊ะตะเกียงสแตนเลสสตีลแกะกันดูเลยครับเสียงก้องแก้งก้องแก้งดูแต่ว่าในระหว่างที่เราไม่ใช้เดินทางเราก็ต้องใส่กล่องผมว่าเพราะว่าไม่งั้นก็มีโอกาสกระแทกโป๊ะแตกโป๊ะในที่นี้คือโป๊ะตะเกียงครับแทนโอ้ปึ๊บนี่ประมาณนี้ก็จะแกะส่วนนี้ออกตอนนี้ท่านผู้ชมพอที่จะนึกภาพออกนะครับนี่คือตะเกียงสำหรับแก๊สปิกนิกใหญ่พอสมควรครับตัวนี้เป็นหมวกโอ้ประกอบแต่เราต้องถอดหาวิธีถอดต้องใช้วิธีประคับประคองอย่างดีครับคือถอดเพื่อที่จะเอาโป๊ะออกถอดโป๊ะขึ้นมาโป๊ะสายใหญ่ครับพอๆกับที่เลี้ยงปลาได้แต่ทีนี้ผมจะผูกตัวนี้ครับเบื้องต้นก็ยึดให้แน่นหัวแก๊สไม่เหมือนกันเราจะต้องถอดออกไหมครับเนี่ย
ต้องถอดตัวนี้ออกเพราะว่าใส่ตัวนี้ไม่ได้ต้องถอดใช้ประแจขอม้าเนี่ยอาจจะโชลุกหูครับแกคอม้าถ้าเราจะใช้แก๊สแบบนี้เราต้องปิดไว้เสมอครับไม่งั้นหมุนไม่ออกเพราะว่าตูดมันเป็นแบบนี้สวมเข้าไปให้แน่นเพื่อไม่ให้แก๊สรั่วครับให้แก๊สขึ้นข้างบนหมุนพอตึงๆนี่แหละครับหัวใจสำคัญมันอีกเข้มเกินคือผูกไม่รู้ว่าซื้อไส้ตะเกียงขนาดไหนครับเนี่ยหัวใหญ่เช่นกันนี่เวลาใส่แล้วอันนี้หมุนได้ทางไหนก็ได้นะครับเนื่องจากว่าข้างล่างนี้เรายึดไว้แน่นแล้วให้เราผูกใส่ตะเกียงเข้าไปใส่ใหญ่มากครับก็คงจะซื้อเพิ่มครับเพราะบางทีใส่พวกนี้จะขาดง่ายมัดให้แน่นแล้วก็ค่อยตัดส่วนที่เหลือออกคืนนี้เราจะมาดูว่าความสว่างครับอุ้ยขาดความสว่างจะประมาณไหนส่วนที่เหลือเราตัดออกครับนี่จัดทรงให้สวยต่อไปให้เราจุดตะเกียงเพื่อเผาไส้ดูครับโดยหมุนค่อยๆหมุนแก๊สโอ้สุดยอดครับดีจริงๆพอเผาไม่ได้ที่ก็จะค่อยๆหดนี่ครับคืนนี้เราจะมาดูความสว่างกันหลีไว้ครับโอ้หลีไม่ค่อยได้ใส่โป๊ะเข้าไปครับอุ้ยร้อนมากส่วนที่เหลืออันนี้เป็นหูหิ้วครับต้องระวังเนื่องจากว่าเกิดความร้อนมากใส่หมวกนี่ครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นหูหิ้วยกขึ้นสามารถเร่งไฟมากน้อยสุดยอดครับผมนี่คือตะเกียงแคมปิ้งใช้สำหรับเตาแก๊สเป็กนี้ขนาด4กิโลนี่เลยครับคืนนี้เรามาดูด้วยกันว่ามันจะให้ความสว่างขนาดไหนครับ
ันนี้เรามาทดลองเอาไว้สำหรับที่มืดๆครับในทั่วไปผมว่าสว่างดีเยี่ยมนี่ครับถ้าเป็นกลางคืนมืดๆนี่สุดยอดครับผมเร่งไฟได้แรงดีครับถ้ามองด้วยตาเปล่านี่แทบตามัวครับอันนี้